สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุประชัยวงบุญยงนะครับอาจารย์ซุงก็ได้ครับตอนนี้เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการที่ฟีโบนะครับสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามครับอีกวงหนึ่งคือเป็นฟาวเดอร์แล้วก็เฮดของ HAC นะครับหรือ Hospital Automation Research Center นะครับวันนี้อยากจะมาแชร์ให้พวกเรากันฟังกันครับว่าที่ HAC แล้วก็ที่ฟีโบครับเรามีอะไรยังไงกันบ้างนะครับโอเคก่อนอื่นครับขอพูดเกี่ยวกับ opportunity แล้วกันนะครับใน FIBO ครับเรามี opportunity หรือมีโอกาสมากมายครับที่มันจะเกิดขึ้นได้นะครับก่อนอื่นสมมุติว่าถ้าเราได้มาเรียนกันที่ FIBO นะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นคือเด่นนะครับหลังจากที่จบไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นโอกาสมันมีอยู่ทุกที่ครับขณะที่เรามาเรียนฟีโบครับอาจจะขอพูดใน3หัวข้อนะครับอันแรกเกี่ยวกับส่วน Lab R&D Lab ที่เราสามารถเข้ามาจอยได้ปกติที่ฟีโบมีการทำงานการวิจัยการ development เกิดขึ้นทุกๆวันครับทุกๆวันทุกๆ Lab มันจะเกิดขึ้นงานต่างๆเนี่ยมันเป็นงานตั้งแต่ส่วนที่เป็น Fundamental Research จนถึง Applied Research ซึ่งเป็นงานที่เกิดขึ้นจากของอาจารย์เองนะครับหรือว่าส่วนมากเราจะมีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมหรือภาคเอกชนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับงานต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเป็นงานที่สุดท้ายมันจะถูกเอาไปขึ้นไปสู่การใช้งานจริงต่อไปนะครับอันถัดมาเกี่ยวกับอินดัสทรีครับฟีโบเรามีความร่วมมือเกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรมมากมายนะครับแล้วก็ภายในฟีโบเองเรามีแผนกเราเรียกว่าฟีโบอินดัสทรีหรือว่าฝ่ายอุตสาหกรรมของเราเองนะครับก็จะมีการทำงานที่รับโจทย์จากภาคอุตสาหกรรมแล้วก็คล้ายๆว่าเราเป็นบริษัทเอกชนบริษัทหนึ่งเลยนะครับที่ provide solution แล้วก็งานต่างๆที่เกี่ยวกับโรบอทแล้วก็ automation นะครับอันสุดท้ายเราขอพูดถึงงานที่เราไปร่วมงานกับเมืองนอกครับไม่ใช่เฉพาะงาน research and development ที่เรามีงานความร่วมมือกับมหาลัยแล้วก็องค์กรต่างๆทั่วโลกนะครับแต่ก็เรายังพูดถึงโอกาสที่นักศึกษาของเราเนี่ยครับมีโอกาสที่จะไปฝึกงานมีโอกาสที่ไปร่วมงานหรือมีโอกาสที่จะไปทำงานในต่างประเทศอีกด้วยนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นตอนที่เรียนที่ฟิโบครับแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับหลังจากนั้นตอนที่เรียนจบไปจริงๆถ้าลองไปดูจากหลักสูตรแล้วก็จากรุ่นพี่ๆนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมันสามารถเป็นไปได้3รูปแบบนะครับรูปแบบแรกคือกลายเป็น professor นะครับหรือว่าคุณจะอยู่สาย academics สาย R&D อยู่ในมหาลัยหรืออยู่ในองค์กรที่เกี่ยวกับด้าน research ทั้งหลายนะครับอันที่2เป็น engineer ครับ robotics engineer ตอนนี้เป็นอาชีพที่กำลังมาแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับเราจะพูดถึง engineer ที่ทำหน้าที่ออกแบบควบคุมดูแลใช้งานrobotics แล้วก็ automationส่วนมากจะอยู่ในฝ่ายอยู่ในงานอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็สุดท้ายเกี่ยวกับท็อปเทนเนอร์พรีเนอร์ครับถ้าหลายๆคนสนใจที่ออกไปทำบิสเนสของตัวเองนะครับออกไปเป็นผู้ประกอบการทางด้านโรบอติกส์แล้วก็ออโตเมชันนะครับก็มีรุ่นพี่หลายๆคนนะครับรวมตั้งแต่รุ่นเด็กจนยันแก่นะครับที่ออกไปเป็นเทคโนพรีเนอร์แล้วก็ใช้ความรู้ตรงนี้ครับไปขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ต่อไปก่อนอื่นครับทั้งหมดนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ามันไม่มีความร่วมมือนะครับเราพูดถึง collaboration ระหว่างหลายๆฝ่ายนะครับมหาลัยหรือ university หรือ FIBO เนี่ยเป็นแค่ส่วนเดียวนะครับแต่ว่านอกจากนั้นครับการทำให้โปรเจกต์ต่างๆมันสำเร็จขึ้นไม่ได้มันต้องมีส่วนร่วมอื่นครับก็คืออย่างเช่นสมมติอันนี้เราพูดถึงการทำโปรเจกต์ขึ้นสักอันนะครับเราขอเรียกว่าเป็น project based learning ละกันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นของ FIBOนะครับก็โปรเจกต์สักหนึ่งอันเนี่ยมันจะมีความร่วมมือของจากฝ่ายมหาลัยฝ่ายการศึกษานะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงคือ enterprise ก็คือฝั่งที่เป็นองค์กรภายนอกเป็นเอกชนนะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงคือ government หรือภาครัฐนะครับจากนั้นคนที่ตัวโปรเจกต์แน่นอนครับมันต้องดำเนินไปแล้วก็ทำให้มันสำเร็จแต่ว่าระหว่างนั้นครับมันก็จะมีกระบวนการในการทำโปรเจกต์แล้วก็มีส่วนร่วมของบุคลากรนะครับซึ่งบุคลากรในที่นี้เรา
หมายถึงอาจารย์นักเรียนวิศวกรแล้วก็ทุกๆคนนะครับที่เข้ามาในส่วนร่วมในส่วนโปรเจกต์นี้เพราะฉะนั้น collaboration ทั้งหลายเหล่านี้ครับมันนอกจากทำให้โปรเจกต์เนี่ยมันมั่นใจว่าโปรเจกต์ที่เราทำเนี่ยมันถูกนำไปใช้งานจริงถูกนำไปขยายผลต่อได้ส่วนที่เกิดขึ้นหลังบ้านครับจริงๆมันเป็นส่วนของเรียกว่าขอเรียกเป็น HRD แล้วกันเป็นส่วนที่เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับคนที่เข้าไปลงมือทำงานจริงๆครับก็จะได้เรียนรู้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับในกระบวนการต่างก็ตรงนี้ถือว่าเป็น collaboration ที่เราเป็น collaboration platform นะครับที่เราทำมาอยู่ 5-6 ปีแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เดี๋ยวจะมาแชร์ให้ฟังครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นมานะครับโอเคขอกลับมาเข้ามาข้างในฟีโบก่อนครับถ้าเราพูดถึง Fibo R&D หรือ Research and Development Lab นะครับFibo เรามีประมาณ15 lab นะครับที่ active อยู่ตอนนี้นะครับถ้าเราพูดถึง Robotics Automation เนี่ยมันจะไม่ใช่หมายถึงแค่โรบอทที่เป็นตัวเดินไปเดินมาเนาะนะครับแต่เราอาจพูดถึงหุ่นยนต์แขนคนในอุตสาหกรรมหรือโยงไปทั้งแม้กระทั่งส่วนที่เป็น AI เป็น Artificial Intelligence ซึ่งในปัจจุบันครับ AI มันกระโดดไปค่อนข้างรวดเร็วนะครับแล้วก็มีแอปพลิเคชันหลายๆอย่างเกิดขึ้นมากมายนะครับเพราะฉะนั้น Robotics Automation and AI เนี่ยครับเป็นสิ่งที่ขาดกันไม่ได้นะครับส่วนภายใน Fibo ครับนอกจากเกี่ยวกับR&D เกี่ยวกับ Robotics เกี่ยวกับโรบอทอุตสาหกรรมเกี่ยวกับงานภาคอุตสาหกรรมนะครับเราก็จะมีหลายๆ lab ครับที่ทำงานด้านนั้น fundamental อย่างเช่นในภาพนี้นะครับมี lab ที่ทำงานเกี่ยวกับการสร้างหุ่นยนต์นะครับแล้วก็การทำอย่างเช่นตัว Advanced Control ทำ Dynamic Model เจ๋งๆมาควบคุมหุ่นยนต์นะครับแล้วก็อย่างเช่นอีกอันก็อย่างเช่นทำเกี่ยวกับ Electro Wetting นะครับเป็นการใช้ขั้วไฟฟ้าในการควบคุมหยดของเหลวนะครับหรือจะมี deep learning machine learning มากมายครับที่เราเอาไปใช้ในทางด้านการแพทย์ทางด้านfintech นะครับแล้วก็อีกหลายๆอันครับที่มันเกิดขึ้นภายใน lab ทดลองของเราครับนอกจากนั้นยังมีอีกกลุ่มหนึ่งครับที่ตอนนี้ก็ค่อนข้าง active ขึ้นมาเยอะพอสมควรนะครับหรือในขอเรียกว่า hospital automation research center เป็นกลุ่มของ hack นะครับเราพูดถึง robotics automation AI ในงานที่เกี่ยวกับสุขภาพงานที่เกี่ยวกับการแพทย์งานที่เกี่ยวกับสาธารณสุขต่างก็จะเห็นว่าในโรงพยาบาลนะครับปัจจุบันถ้าเรามองไปทั่วๆนะครับมันก็จะมีนอกจากส่วนที่เป็นคุณหมอพยาบาลแล้วก็บุคลากรที่ช่วยเซอร์วิสช่วยรักษาคนไข้นะครับมันก็จะมีออโตเมชันหลักๆหลายๆอย่างนะครับมีเครื่องมือแพทย์แล้วก็ระบบโลจิสติกอะไรทั้งหลายซึ่งมันช่วยในการทำให้การรักษาเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับตรงนี้เดี๋ยวขอเก็บไว้ก่อนครับเดี๋ยวเราจะไปต่อตอนถัดไปนะครับนอกจากนั้นครับที่ Fibo เราไม่ได้พูดถึงงานวิจัยที่มันเป็นแค่ fundamental แล้วก็จบในห้องแล็บอย่างเดียวนะครับมีงานวิจัยหลายๆชิ้นนะครับที่เราเอมไปสู่การ commercialize จริงๆนะครับซึ่งตรงนี้ครับภายใน Fibo ภายในมหาลัยเราพูดถึงการทำโปรโตไทป์การวิจัยและพัฒนาเบื้องต้นนะครับแล้วก็เรามีความร่วมมือกับทางภาคเอกชนนะครับเพื่อ commercialize หรือทำให้มันสู่ทำให้ product เหล่านี้มันขึ้นไปสู่เชิงพาณิชย์นะครับซึ่งตอนนี้มีมากมายหลายอันครับอย่างเช่นตัวแรกคือเป็น Sensible Tab นะครับซึ่งอาจารย์ประการเกียรติจะมาแชร์เราฟังกันต่อนะครับว่าคืออะไรนะครับตัวตรงกลางตัวที่2คือตัวEspectra นะครับเดี๋ยวอาจารย์จ๋าจะมาต่อในเซสชันถัดไปนะครับแล้วก็อันที่3ตัวนี้คือ Cover เป็นอันนี้ของทีมของผมเองเป็นส่วนที่ทำเกี่ยวกับโลจิสติกในโรงพยาบาลโดยใช้หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัตินะครับซึ่งทั้งหมดนี้เรากระโดดข้ามส่วนที่เป็น Research Development ไประดับนึงละตอนนี้เรากำลังเข้าสู่ส่วนของ Commercialization นะครับก็เป็นส่วนที่มีความตื่นเต้นมากพอสมควรครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปแชร์กันต่อภายในวันนี้นะครับโอเคขอย้อนกลับมาที่ Fibo ครับก็จะมีงานอื่นๆนะครับที่เป็นงานภายในแลบของเราเช่นส่วนที่เป็นเอ็กโซสเกเลตันส่วนที่เป็นทำงานฮิวแมนนอยด์
ครับหรือว่างานที่เกี่ยวกับการศึกษานะครับก็จะมีอะไรพวกนี้ครับที่จะเกิดขึ้นภายใน lab ของ Fibo นะครับถ้ามีโอกาสเข้ามาลองมาคุยกันได้ครับมีสิ่งน่าสนใจมากมายครับโอเคนอกจากนั้นนะครับ Fibo เราก็มีส่วนเข้าไปช่วยสังคมนะครับก็ในช่วงโควิดระบาดหนักๆที่ผ่านมาครับเรามีการเข้าไปร่วมกับทางคุณหมอพยาบาลนะครับในการทำหุ่นยนต์ทำนำเทคโนโลยีเนี่ยไปช่วยเหลือในวอร์ดโควิดนะครับอย่างเช่นหุ่นยนต์ที่ช่วยส่งยาส่งอาหารให้กับผู้ป่วยนะครับหรือส่วนที่เรานำตู้โทรศัพท์ครับมาดัดแปลงเป็นตู้ตรวจโควิดนะครับเคลื่อนที่นะครับก็จะมีหลายงานครับซึ่งเราไปช่วยทำให้คุณหมอพยาบาลสามารถทำงานได้ปลอดภัยแล้วก็สะดวกสบายมากขึ้นนะครับนอกจากนั้นครับนอกจากงานที่เกิดขึ้นในแลบเรายังมีทำโครงการเรียกว่าวิวครับหรือ Work Integrated Learning หรือการทำงานร่วมกับภาคเอกชนนะครับเราอาจจะเคยได้ยินหลายๆชื่อครับชื่อวิวชื่อ Co-op สหกิจอะไรพวกนี้ครับคีย์สำคัญของมันก็คือเราเชื่อว่าการทำงานหรือว่าการเรียนรู้ที่มันได้ผลจริงๆครับมันต้องทำงานลงมือจริงทำงานหน้างานจริงเข้าใจปัญหาจริงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจับมือกับภาคอุตสาหกรรมครับตอนนี้โครงการวิวเนี่ยมีปีหนึ่งประมาณ 20-30 โปรเจกต์นะครับซึ่งเราก็จับมือกับภาคอุตสาหกรรมประมาณ20แห่งต่อปีนะครับซึ่งตรงนี้เรามีเวลาประมาณ 5-6 เดือนครับในการที่น้องๆ นักศึกษาจะไปอยู่ร่วมกับภาคเอกชนนะครับเป็นเวลา5-6 เดือนซึ่งตรงนั้นนะครับเราจะมีการกำหนดโจทย์ขึ้นมานะครับซึ่งเป็นโจทย์แน่นอนครับมันเป็นโจทย์จริงของภาคอุตสาหกรรมนะครับตรงนี้น้องๆก็จะได้เรียนรู้แล้วก็เข้าใจจริงๆว่าอุตสาหกรรมแล้วก็หน้างานเขาต้องการอะไรเราสามารถ develop ตัวระบบของเราเพื่อให้ไปตอบโจทย์ตรงนั้นได้นะครับตรงนี้มีผ่านมาประมาณ 4-5 รุ่นแล้วครับก็ตอนนี้พี่ๆที่ทำก็ส่วนมากก็เมื่อผ่านโครงการนี้เราก็จะได้ไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมต่อไปจริงๆนะครับหลายๆคนก็หลังจากเรียนจบปุ๊บก็ได้งานปั๊บต่อตัวนี้ก่อนไปเลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับงานวิวต่างๆที่เราทำกับโรงงานผู้ผลิตหลายๆแห่งนะครับอย่างเช่นในภาพนี้มีโรงงานที่ทำอุปกรณ์เกี่ยวกับประปานะครับทำก๊อกน้ำทำเลนส์นะครับทำอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายนะครับนอกจากนั้นครับใน Fibo มีส่วนที่เป็น Fibo Industry ก็คือส่วนที่เป็นภาคฝ่ายอุตสาหกรรมนะครับฝ่ายอุตสาหกรรมตอนนี้ Fibo มีวิศวกร full time ประมาณ20ท่านนะครับประมาณ20ท่านถือว่าเยอะมากนะครับซึ่งตรงนี้ก็งานที่ Fibo เรารับมานะครับส่วนมากก็จะเป็นงานที่ภาคอุตสาหกรรมมีโจทย์ยากๆโจทย์ที่คอมเพล็กซ์แล้วต้องการส่วนที่เป็นรีเสิร์ชเยอะๆนะครับซึ่งตรงนี้จะแตกต่างครับSI หรือบริษัทเอกชนทั่วๆไปที่รับทำ R&D เกี่ยวกับโรบอติกส์ออโตเมชันนะครับเพราะว่าตรงนี้เราทำงานร่วมมือกันระหว่างฝ่ายอุตสาหกรรมแล้วก็ฝ่ายแอคาเดมิกส์เพราะฉะนั้นนะครับเทคโนโลยีที่มัน develop ออกมาเนี่ยมันจะมีความซับซ้อนสามารถตอบโจทย์ได้ซับซ้อนมากขึ้นลึกขึ้นนะครับตรงนี้ใครสนใจสามารถมาเยี่ยมชมที่ Fibo ได้นะครับของเราอยู่ชั้น6แล้วก็ชั้นเวิร์กช็อปชั้น1ข้างล่างนะครับที่ Fibo เนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะในประเทศนะครับแต่ว่าเราก็มีความร่วมมือแล้วก็การส่งน้องๆไปอินเทิร์น exchange ที่ต่างประเทศนะครับซึ่งถึงปัจจุบันครับมีต่อปีครับเรามีนักเรียนนักศึกษาของเราเนี่ยไปอินเทิร์นที่ต่างประเทศประมาณ10คนนะครับของปีนะครับคิดเป็นประมาณ 10% นะครับซึ่งประเทศที่เราไปเนี่ยก็อย่างเช่นนะครับออสเตรเลียยุโรปฝั่งยุโรปทั้งหลายนะครับตัวไต้หวันจีนเยอรมันครับ
ก็หลายๆประเทศครับอยู่ทั้งโซนเอเชียแล้วก็โซนประเทศโซนทวีปอื่นๆนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ไปทำอะไรก็เราจะมีความร่วมมือกับมหาลัยครับหลายที่นะครับซึ่งพอเป็นความร่วมมือระหว่างมหาลัยเนี่ยน้องๆที่ไปก็จะมีโอกาสได้เข้าไปสู่แลบที่เจ๋งๆนะครับไปสู่ลองไปเจอว่าเทคโนโลยีต่างประเทศที่เขาทำกันเป็นยังไงซึ่งทั้งหมดนี้สิ่งที่แตกต่างกันครับก็คือหลักๆเลยคือเราได้ไปเจอ environment ที่ต่างประเทศครับไปเจอจริงๆว่า professor ที่มันไปทำงานยังไง professor ที่นู่นเขามีแนวคิดยังไงนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ครับก็ถือเป็นโอกาสเรียนหนึ่งนะครับซึ่งเราสามารถไปต่างประเทศได้นะครับครับที่ Fibo หลังจากเรียนจบนะครับเรามีบัณฑิตของ Fibo นะครับก็จะสามารถแบ่งออกเป็น3แบบนะครับก็ที่บอกเมื่อกี้มีไปเป็น Academic นะครับมีไปเป็น Engineer แล้วก็มีไปเป็น Technopreneur นะครับซึ่งทั้งหมดนี้เราเกิดขึ้นในเปอร์เซ็นต์ที่ใกล้ๆกันครับก็ประมาณ1 ใน 3 หรือ 3 ใน 3เนาะที่ไป3ส่วนนี้นะครับก็อย่างเช่นเอนจิเนียร์ครับก็อย่างอันนี้ของปีก่อนเรามีประมาณ30กว่าบริษัทนะครับที่รับน้องๆเราไปนะครับโปรเฟสเซอร์ก็มีศิษย์เก่าฟีโบครับตอนนี้ก็เป็นโปรเฟสเซอร์อยู่ทางต่างประเทศนะครับทางสายยุโรปครับก็มีครับแล้วก็มีเป็นโปรเฟสเซอร์อยู่ที่มหาลัยอื่นๆทั่วประเทศนะครับก็อย่างเช่นมหิดลเป็นต้นนะครับแล้วก็มีน้องๆที่ตอนนี้นะครับเรียกว่ารุ่นพี่ๆแล้วกันรุ่นพี่ๆที่ตอนนี้ครับเพิ่งจบแล้วก็ได้รับ accept จากมหาลัยต่างประเทศละตอนนี้ก็มีประมาณเกือบ10คนในปีนี้นะครับที่ตอนนี้ได้ accept จากมหาลัยทางยุโรปละนะครับแล้วก็ไปผจญภัยในฝั่งนู้นกันต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นสายหนึ่งนะครับที่ใครน้องๆใครสนใจทางด้าน Academics ก็มาอยู่สายนี้ได้นะครับส่วนอันสุดท้ายครับก็คือ Technopreneur นะครับเราอาจจะคุ้นเคยคำว่า Startup กันมากกว่านะครับStartup หรือว่าจริงๆขอพูดเป็นผู้ประกอบการทางด้านเทคโนโลยีนะครับ Technopreneur นะครับรุ่นพี่ๆของ Fibo มีมากมายครับตั้งคิดว่าปัจจุบันน่าจะเกิน20บริษัทนะครับแต่ว่าอันนี้เอาให้ดูเป็นรุ่นพี่ๆตั้งแต่รุ่นหนึ่งมาเป็นสตาร์ทอัพนะครับที่เกิดขึ้นอย่างเช่นAnd Robotics, Honey ครับ Novi Drone นะครับก็พวกนี้ก็เราจะเห็นข่าวคราวมากมายนะครับอย่างเช่น Novi Droneล่าสุดประมาณกลางปีที่แล้วที่ช่วยเอาโดรนนะครับไปช่วยบินแล้วก็ช่วยในอุบัติเหตุนะครับที่ถังสารเคมีระเบิดนะครับแอดโรบอติกส์ก็เป็น SI หน้าใหม่ครับหน้าใหม่แต่ว่าฝีมือดีครับก็ทำงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทำงานเกี่ยวกับ System Integrator ทั้งหลายนะครับแล้วก็งานอื่นๆอย่างเช่นการเอาผลงานวิจัยขึ้นไปขยายผลเชิงพาณิชย์ก็อย่างเช่นการทำหุ่นยนต์ทำความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์ครับซึ่งตอนนี้ก็ไปอยู่ในหลายโรงงานนะครับนอกจากนั้นก็มีงานที่เราเข้าไปโคกับภาคอุตสาหกรรมครับอย่างเช่นทำออโตนอมัสโมบายโรบอทไปทำงานในอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็สุดท้ายก็อย่างเช่นแฮกนะครับซื้อ Hospital Automation Research Center ซึ่งเดี๋ยวจะมาเล่ากันต่อไปนะครับโอเคตัวนี้เป็นพาร์ทเนอร์ชิพครับที่เรามีกันนะครับก็จะมีทั้งภาคเอกชนนะครับภาครัฐนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้ก็คือภาคการศึกษาหรือว่ามหาลัยอื่นๆนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ลองนับดูน่าจะเกิน50แห่งนะครับตรงนี้ก็จะอยากให้เห็นว่าก็เราก็มีความร่วมมือแล้วก็มีโปรเจกต์นะครับแล้วก็มีโอกาสที่มันเกิดขึ้นมากมายนะครับที่เราทำร่วมกันของพาร์ทเนอร์ชิพตรงนี้ครับ